ชมทุกท่านครับวันนี้อุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมในโอกาสสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีรายการอุ่นใจใกล้หมอรวมทั้งคณะผู้ผลิตรายการใครขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ร่วมถวายความจงรักภักดีโดยจะสวมใส่เสื้อเหลืองหรือประดับธงตราสัญลักษณ์ครองราช70ปีควบคู่ไปด้วยตลอดทั้งปีก็ยิ่งดีมากๆเลยนะครับอุ่นใจใกล้หมอวันนี้มีเรื่องของดนตรีบำบัดนะครับมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์จริงๆเพราะว่าทางการแพทย์เนี่ยได้ใช้เรื่องของดนตรีเนี่ยนะครับมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาในเรื่องของสุขภาพอารมณ์และก็จิตใจของหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะของผู้ป่วยด้วยแล้วก็ยังมีในเรื่องที่เขานำมาใช้กับผู้ป่วยด้วยในลักษณะของที่เคยได้ยินกันแล้วก็คือ healing wave นะครับเดี๋ยวเรามีรายละเอียดในเรื่องนี้ครับดนตรีบำบัดหรือ therapy music คือศาสตร์ของการนำดนตรีหรือองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวกับดนตรีมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพัฒนาให้กับสุขภาพและร่างกายจิตใจอารมณ์โดยนักดนตรีบำบัดจะเป็นผู้ดำเนินการผ่านทั้งกิจกรรมที่ใช้เสียงดนตรีดนตรีบำบัดไม่ได้มีเป้าหมายที่ทักษะดนตรีเพียงอย่างเดียวหากแต่ยังเน้นในด้านพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละบุคคลที่มารับการบำบัดโรคบำบัดสมองและบำบัดจิตซึ่งดนตรีบำบัดจะเข้ามามีส่วนช่วยทำให้ดีขึ้นดนตรีไม่ได้รักษาอาการป่วยโดยตรงแต่จะเป็นการช่วยบำบัดทางอ้อมเท่านั้นในทางการแพทย์ใช้เสียงดนตรีบรรเลงแบบไลฟ์มิวสิกก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้ารับการผ่าตัดเป็นการแก้ปัญหาอาการกลัวและเครียดหลังจากผ่าตัดเสร็จก็ยังใช้ไลฟ์มิวสิกบรรเลงเพื่อลดความเครียดจากอาการปวดแผลนอกจากนี้การใช้ดนตรีบำบัดประยุกต์ใช้ได้ตามบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้ป่วยเองอย่างผู้ป่วยที่เป็นชาวชนบทก็ใช้เพลงพื้นบ้านอย่างวัยรุ่นก็เป็นเพลงแนวอินดี้เป็นต้นเสียงดนตรีใช้บำบัดอาการทางจิตและเสียงดนตรียังใช้บำบัดอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเวชด้วยการใช้เสียงดนตรีถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้พฤติกรรมบำบัดสร้างจินตนาการและสภาพการรับรู้ความเป็นจริงเพราะโรคจิตเวชเป็นโรคทางจิตใจมีสาเหตุที่มาที่ไปเหมือนโรคทางร่างกายอาการของโรคที่แสดงออกเด่นๆก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและแนวคิดที่เปลี่ยนไปหากคนไข้ไม่พูดอะไรออกมาการวินิจฉัยก็ทำได้ค่อนข้างยากเพราะอาการไปอยู่ที่แนวคิดของคนไข้เองการใช้ดนตรีจะช่วยในเรื่องของสมาธิความสงบของสมองจิตใจและช่วยในการระบายความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจผ่านเสียงดนตรีสไตล์ต่างๆเสียงดนตรีไม่เพียงแต่จะสร้างความสุขให้แก่ผู้ฟังยังช่วยบำบัดอาการโรคช่วยผ่อนคลายทำให้เกิดสภาวะสมดุลจากท่วงทำนองดนตรีแต่ละประเภทอำนาจจากเสียงดนตรีเหนี่ยวนำให้จิตใจมนุษย์สนุกสนานก็ได้ร้องไห้ก็ได้เพราะฉะนั้นเสียงดนตรีจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์จนกระทั่งนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคท่านผู้ชมที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอมาเป็นประจำในรอบปีกว่าๆมานี่นะครับก็คงจะจำได้ว่ารายการนี้นำเอาเรื่องของดนตรีบำบัดที่เรียกว่า healing wave เนี่ยนะครับมาถ่ายทอดให้ท่านได้ชมกันด้วยเพราะว่าการใช้ดนตรีเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ให้ผู้ป่วยเข้าฟังนะครับก็ต้องนำเสนอเสียงดนตรีไปให้ผู้ป่วยจะไปในรูปไหนจะรูปแบบไหนเช่นซีดีหรือจะแสดงสดอย่างเช่นที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับก็มีการใช้ดนตรีบำบัดโดยมีผู้ที่เรียกว่ามีจิตอาสานะครับเล่นดนตรีขับร้องขับกล่อมให้ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือผู้มารับการรักษา รับยาได้ฟังกันสดๆเลยแต่ว่าในทางที่ 104.5 ก็เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเช้าตั้งแต่ 6:00 นถึง10โมงเช้านะครับเว้นตอนช่วงข่าวเขาก็ยังมีในเรื่องของ healing wave ก็คือนำคลื่นเสียงเนี่ยนะครับมาปรับนะครับปรับ amplitude เนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็น healing wave ซึ่งมันจะฟังแล้วเนี่ยมันจะเกิด alpha wave ในสมองก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้ผลแล้วก็ต
ตอนนี้สสสก็กำลังให้ทุนมาดำเนินการวิจัยโดยใช้ผู้ฟังนี่แหละครับเป็นผู้ที่มาร่วมในการวิจัยเดี๋ยวความคืบหน้าในเรื่องนี้อุ่นใจใกล้หมอจะนำมาให้ท่านได้ทราบในโอกาสต่อไปช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งมาให้ติดตามกันครับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอโดดเด่นด้วยรูปแบบสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้ซึ้งถึงสารพัดโรคภัยที่รอจังหวะโจมตีให้มีอันต้องล้มหมอนนอนฟูกโดยไม่มีการแจ้งเตือนนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้ป่วยที่ล้วนเคยผ่านความทุกข์ทรมานจากปัญหาอาการที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นในระบบสมองระบบการทำงานของหัวใจระบบทางเดินอาหารหรือระบบการไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะส่วนปลายมาให้ท่านผู้อ่านได้รู้ไว้เป็นข้อมูลยิ่งกว่านั้นยังมีรายละเอียดการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่ซึ่งเปี่ยมด้วยศักยภาพในการสกัดกั้นหยุดยั้งตลอดทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันเพื่อความมั่นใจโดยไม่ต้องรอให้เป็นเหยื่อรายต่อไปสมัครเป็นสมาชิกวันนี้ท่านจะได้รับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอไว้สร้างความอุ่นใจและส่งให้ถึงบ้านเป็นประจำทุกเดือนติดต่อขอรายละเอียดได้ที่โทร087-695-5851นิตยสารอุ่นใจใกล้หมอให้ประโยชน์ทั่วหน้าทั้งครอบครัวและตัวท่านเองติดตามหมุนใจใกล้หมอในช่วงที่2กันต่อนะครับในช่วงนี้เรามีเนื้อหาที่นำมาจากในนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอเช่นเดียวกับที่ช่วงแรกที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องที่น่ารู้ทีเดียวก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้เรื่องนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่านักวิจัยในสหรัฐอเมริกานะครับเขาได้ไปทำการวิจัยผู้คนในยุโรปและในอเมริกาเนี่ยครับจำนวน 1,400,000 คนโดยให้เขาออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ย11ปีต่อมาเขาก็มาทำการวิจัยจากผู้ที่ไปร่วมการวิจัยทั้งล้านกว่าคนเนี่ยนะครับแล้วก็พบว่ามีส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งให้กับผู้คนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอครับจากงานวิจัยดังกล่าวนี้พบว่าการออกกำลังกายอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่างๆได้13ชนิดในอัตราต่างๆกันโดยคิดเป็นตัวเลขเฉลี่ยได้ราว 7% เช่นลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งหลอดอาหารได้ 42% ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งตับได้ 27% ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดได้ 26% ส่วนในเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางอย่างนั้นลดความเสี่ยงได้ 20% ส่วนมะเร็งทรวงอกนั้นลดได้ราวๆ 10% นักวิจัยอธิบายว่าผลของการออกกำลังกายทำให้ระดับฮอร์โมนบางอย่างในร่างกายเช่นเอสโตรเจนลดลงช่วยลดภาวะอักเสบในร่างกายและช่วยรักษาระดับอินซูลินซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลดีสำหรับการลดโอกาสความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งทั้งสิ้นก็จะเห็นนะครับว่าการออกกำลังกายนี่ให้ประโยชน์มากกว่าโทษแน่นอนแทบจะไม่มีโทษเลยด้วยซ้ำถ้าไม่เล่นหนักเกินไปนะครับซึ่งในการออกกำลังกายเนี่ยก็จะทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองนะครับเพราะว่าในส่วนของการเกิดหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยมันมีคอเลสเตอรอลมาเป็นตัวเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากเพราะว่ามันไปขับคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างที่เราออกกำลังกายครับก็หวังนะครับว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายให้มากดังนั้นในจากนี้ไปนะครับก็ลองดูครับเช้าหรือเย็นไม่สำคัญขอให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารครบหมู่ทุกหมู่นะครับแล้วก็นอนหลับอย่างเพียงพอลดในเรื่องของการสารเสพติดอะไรต่างๆเลิกไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุลในร่างกายมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอเวลาของเราหมดแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ